ช่วงนี้ว่ากันด้วยเรื่องของโกฟุกใช่ยังจำกันได้ไหมว่าโกฟุกเป็นใครอย่างไรเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ทั้ง FBI DSI ก็ร่วมกันในการสอบคดีขยายผลนะคะคดีโกฟุกก่อนอื่นไปรู้จักกันก่อนย้อนความกันนิดนึงโกฟุกเป็นใครครับโกฟุกเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นคนที่มีพื้นเพก็คือเมียนมาแต่ถือ2สัญชาติค่ะไทยและเมียนมาข้ามไปข้ามมาใช่ชื่อจริงเขาชื่อสง่ากังวานชื่อนี้หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะคุ้นชื่อโดยเฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดระนองต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักบางคนก็บอกว่าเขาก็เติบโตมาพื้นเพมาจากพื้นที่ระนองแหละแต่อย่างที่คุณบอลบอกไปเขาถือสองสัญชาติก็คือไทยด้วยและเมียนมาด้วยไม่มีใครไม่รู้จักทั้งในวงการสีเทารวมทั้งแวดวงสีกากีแน่นอนธุรกิจที่เขาทำก็ต้องบอกว่าหลากหลายเป็นธุรกิจที่เปิดเผยได้ถูกต้องถือหุ้นในบริษัทตลาดหลักทรัพย์กับไม่เปิดเผยครับมีอะไรบ้างมีทั้งเกี่ยวกับหวยใต้ดินเขาบอกนี่จะเป็นเจ้าพ่อหวยใต้ดินเลยนะบางคนเรียกฉายาของโกฟุกว่าเป็นเจ้าพ่อหวยใต้ดินเลยนะบอนคาสิโนค่ะก็มีธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Data Center ใช่นะแล้วที่น่าสนใจแล้วทางอัยการและ DSI บอกว่าเรื่องที่หนักหนาที่สุดเลยคือธุรกิจเกี่ยวกับค้าน้ำมันส่งออกน้ำมันเนี่ยแหละส่งออกน้ำมันแล้วก็เอามาเรียกคืนภาษีเนี่ยแหละอันนี้เป็นคดีที่ทาง DSI กำลังดำเนินการอยู่นะคะร่วมกับทางอัยการด้วยนะคะที่สำคัญนะคะโกฟุกต้องบอกเลยดูว่าเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดระนองบางคนเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับมาเฟียอันดามันมาเฟียเนี่ยเพราะว่าอีกหนึ่งฐานปฏิบัติการอยู่ที่เกาะ2ของเมียนมาข้ามไปข้ามมาไงแล้วชื่อที่เป็นภาษาเมียนมาน่าจะเป็นอูจอรวินใช่นะฮะซึ่งกลายเป็นตอนที่ไปตรวจค้นล่าสุดก็คือตอนวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา27จุดในฝั่งระนองแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยกรุงเทพด้วยนะฮะนะคะแต่ดูเหมือนว่าโกฟุกจะรู้ตัวแล้วไหวตัวทันนะคะหนีไปช่องทางธรรมชาติซะก่อนนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยการที่โกฟุกหรือคุณสง่ากังวานเนี่ยก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยเขามั่นใจว่าจะต้องมีลมใต้ปีกแต่กำลังถอดรหัสกันอยู่ว่าลมใต้ปีกของโกฟุกอะเป็นใครบ้างแต่ณตอนนี้รู้แต่ว่าโกฟุกอะหนีไปละเปิดไปเรียบร้อยละเส้นทางธรรมชาติไปเรียบร้อยละส่วนคดีก็ยังเดินหน้ากันต่อเพราะฉะนั้นเราจะมาอัปเดตคดีโกฟุกจนถึงวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรพร้อมหรือยังที่จะฟังฟ้องนะคะเราจะไปกันที่ท่านรองวัชรินทร์ พานุรัตน์ค่ะรองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนในฐานะเป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองวัชรินทร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์และคุณศิรวัฒน์ครับผมครับก่อนอื่นต้องมาคุยค่ะวันนี้ป่าพี่ดนัยนะครับครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแจ้งให้นะคะความคืบหน้าของคดีโกฟุกเป็นยังตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสความเคลื่อนไหวหรือรู้เลยใช่ไหมคะว่าโกฟุกอยู่ที่ไหนอย่างไรคือถ้าบอกกันตรงจริงๆเรารู้นะครับรู้ใช่ไหมคะทางเราและทางดีเอสไอทราบครับอยู่เมียนมาไม่ได้อยู่ประเทศไทยแน่นอนอ๋อไม่อยู่ประเทศไม่ได้อยู่เมียนมาหรอกครับเพราะอยู่เมียนมาไม่ได้ละครับเพราะทางเมียนมานี่มีหมายจับจากทางเมียนมาด้วยนะครับแล้วอย่างนี้ในทางปฏิบัติเราจะต้องดำเนินการยังไงฮะเนี่ยคือทางปฏิบัติตอนนี้เนี่ยก็เขามาผ่านโดยใช้ช่องทางทนายความมายื่นร้องขอความเป็นธรรมที่ดีเอสไอนะครับค่ะในคดีที่1นะครับมันมี2คดีแยกก่อนมีคดีละคดีก่อนเอาคดีที่1คือคดีที่1ก็เกินคดีเกี่ยวกับหวยออนไลน์ที่คุณอมรรัตน์พูดเมื่อสักครู่นี้แหละครับครับเป็นคดีหวยออนไลน์ซึ่งตอนนี้ดีเอสไอก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนและมีการจับผู้ต้องหาได้ตามที่เราทราบค่ะผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ก็ไปฝากขังต่อศาลอาญาอยู่ขณะนี้เป็นการฝากขังครั้งที่4ซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นการพนันออนไลน์หวยออนไลน์พร้อมกับคดีฟอกเงินเนี่ยสามารถจะฝากขังได้ถึง7ฝากนะครับ7ฝากตอนนี้4ครับฝากละ12วันนะครับค่ะแล้วครับอันนี้คือคดีที่1ครับผมครับครับข่าวลือที่ออกมาเชิญครับ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 อีกคดีนึงก็คือเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับช่อภาษีน้ำมันนะครับครับค่ะไอ้ตรงนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่คือคดีที่1เมื่อสักครู่ที่ผมเรียนไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคดีพิเศษค่ะเป็นคดีพิเศษธรรมดาซึ่งทางดีเอสไอก็ให้ผมเข้ามาร่วมในการช่วยตรวจดูเป็นที่ปรึกษาส่วนคดีที่2เนี่ยคือคดีปัจจุบันเนี่ยคดีที่2เนี่ยยังไม่เสร็จเป็นคดีเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคดีสำคัญมากเพราะเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเพราะมีมูลค่าความเสียหายเท่าที่เราตรวจพบเบื้องต้นเนี่ย
อยู่ประมาณ20,000 ล้านได้แล้วครับทะลุไปหรือยังคะก็ประมาณนี้ตอนนี้มันหยุดแล้วไงครับคุณอมรรัตน์ข้อโชคดีก็คือว่าทาง DSI เนี่ยไปดำเนินการจับกุมมาก่อนหน้านี้ถูกไหมครับในเรื่องแรกครับก็เลยธุรกิจน้ำมันอะไรนี้ก็เลยหยุดหมดเลยครับค่ะและในส่วนของคดีไปถึงไหนอย่างไรครับสามารถที่จะเริ่มดำเนินการส่งฟ้องได้ขนาดไหนพยานหลักฐานการรวบรวมอะไรต่างๆตอนนี้ไปถึงไหนคะตอนนี้ก็เราทำไปรวดเร็วมากเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการสอบมาเบื้องต้นคือเบื้องต้นในคดีที่2ในคดีน้ำมันเนี่ยมันเป็นคดีพิเศษมาก่อนอย่างที่เรียนต้นถ้าตอนนี้กลายเป็นคดีนอกราชอาณาจักรซึ่งอยู่ในอำนาจการสั่งคดีของท่านอัยการสูงสุดแต่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้รอบคอบเพราะสำนวนนี้ไม่ได้เสนอไปอัยการท่านอื่นต้องเสนอตรงต่อท่านอัยการสูงสุดก็คือความคืบหน้าทุกวันพุธเราจะมีการประชุมกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราได้เชิญทาง IRPC เนี่ยมาสอบถามเบื้องต้นที่สำนักงานอัยการสอบสวนแล้วก็เชิญทางดีเอสไอมาร่วมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากแล้วทาง IRPC ก็ให้ความร่วมมืออย่างดีครับอันนี้เราต้องแกะทางเส้นทางการเงินต่างๆนะครับก็ได้ทำการประสานทางปปง.ไปด้วยครับครับส่วนในเนื้อหาของคดีเนี่ยไปได้ไกลแล้วครับรอหน่วยงานที่คราวที่แล้วที่ผมเรียนก็คือทางกรมสรรพากรเนี่ยอาจจะต้องมาร้องทุกข์ในประมวลรัษฎากรนิดนึงครับคือกล่าวว่าไอ้กฎหมายประมวลรัษฎากรเนี่ยเป็นกฎหมายพิเศษที่จะต้องมีเจ้าภาพก็คือกรมสรรพากรต้องมาร้องทุกข์ในประเด็นนี้ก่อนถ้าไม่มีการร้องทุกข์เราจะสอบสวนประเด็นนี้ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเราสอบสวนในส่วนของพรบสรรพสามิตคู่กับพรบศุลกากรอยู่ด้วยครับขณะนี้ครับค่ะแล้วคืบหน้าไปมากครับผมแล้วกรมสรรพากรเขามาดำเนินการหรือยังคะหรือเขาติดตรงไหนอย่างไรคะทางรองอธิบดีดีเอสไอแจ้งให้ผมทราบว่าได้ไปประสานทางท่านอธิบดีกรมสรรพากรแล้วท่านก็บอกว่าความเสียหายมันมีมูลค่าเยอะขอตรวจสอบเรื่องตัวเลขให้แน่ชัดถ้าแน่ชัดยืนยันปุ๊บก็จะมาร้องทุกข์อันนี้ก็คือเดินในส่วนของประมวลรัษฎากรนะครับแต่ส่วนกฎหมายสองฉบับที่ตามที่กล่าวเมื่อสักครู่คือพรบศุลกากรกับพรบสรรพสามิตนี่เราเดินสอบไปได้เยอะแล้วครับคิดว่านะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่เราวางกันไว้ว่าเดือนเมษายนเนี่ยน่าจะได้ความคืบหน้าที่สามารถที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งตอนนี้เราต้องยอมรับว่าทางโกฟุกเนี่ยอยู่ต่างประเทศไม่ได้เข้ามาต่อสู้คดีอะไรเลยในคดีที่หนึ่งถูกไหมครับแต่ส่งหนังสือเข้ามาแต่ไม่ได้มีการต่อสู้คดีก็คาดว่าตัวโกฟุกก็คงจะกลัวว่าถ้าเกิดเข้ามาต่อสู้คดีเนี่ยก็อาจจะโดนจับไปส่งศาลแล้วไปฝากขังซึ่งอันเนี้ยการฝากขังก็อยู่ในดุลพินิจของศาลท่านที่จะให้ประกันหรือเปล่าถูกไหมครับ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 ท่านรองวัชรินทร์ฮะงั้นขอทวนพฤติการของคดีที่2อีกนิดหนึ่งหลังจากที่มีการส่งออกน้ำมันเพื่อที่จะได้สิทธิในการขอคืนภาษีนะฮะทีนี้ตัวน้ำมันที่มันเหมือนเป็นน้ำมันทิพส่งไปกับบริษัททิพเนี่ยตัวน้ำมันหลังจากนั้นเนี่ยมันย้อนกลับมาไปที่ไหนยังไงฮะก็คือจริงๆแล้วต้องเรียนงี้ว่าถ้าเกิดเป็นการซื้อน้ำมันซื้อขายน้ำมันในประเทศไทยมันจะมีภาษีนะครับภาษีทุกส่วนสรุปเป็นภาษีหลายขนาดมากเยอะมากนะครับหลายตัวมากทีนี้ถ้าไปส่งออกต่างประเทศเนี่ยข้อดีคือไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้ครับทีนี้บริษัททิพย์ดังว่าเนี่ยมันมีอยู่ว่ามันมีการตั้งบริษัททางพม่าแต่เราไปตรวจสอบแล้วได้การติดตามโดยทางการแล้วกันนะครับว่ายืนยันว่าบริษัทนี้ไม่มีตัวตนพอไม่มีเนี่ยมันก็เกิดการที่เรียกว่ามันก็ไม่ต้องเสียภาษีก็คือซื้อน้ำมันถูกกว่าชาวบ้านเขาหรอกครับน้ำมันดังกล่าวก็จะมาวนในประเทศไทยนะครับก็คือไม่ได้ส่งออกน้ำมันจริงแต่จะมีเปเปอร์หลักฐานมีธุรกรรมเหมือนว่าส่งไปบริษัทนี้ในขณะที่บริษัทที่เราไปตรวจสอบก็เป็นบริษัทที่ไม่ได้มีตัวตนก็คือเหมือนเปเปอร์เอกสารเพื่อย้อนมายื่นในการขอคืนภาษีใช่ไหมคะครับมันจะน่าได้ประโยชน์ในทางภาษีและตัวคนซื้อเองก็จะได้ประโยชน์ในการซื้อน้ำมันถูกป่ะครับครับจะเป็นอย่างนี้ครับครับและน้ำมันที่สำแดงแบบนั้นพอกลับมาปุ๊บก็เท่ากับว่าเอามาวนขายต่อวนในประเทศก็จะวนในประเทศไทยนี่แหละครับเพราะเราก็ได้ไปตรวจสอบนะครับโดยผมเองก็ลงไปที่จังหวัดระนองกับที่ระนองก็ไปดูว่าวิธีการของการซื้อขายน้ำมันก็ทำไงออกจากคลังน้ำมันมาแล้วแล้วไปวนตรงท่าเรือไหนอย่างไรแล้วน้ำมันลดน้ำมันดังกล่าวไปตรงไหนเนี่ยเรามีหลักฐานอยู่ครับตรงนี้ครับเห็นว่าในขั้นตอนกระบวนการเนี่ยยังรอเอกสารให้พร้อมตรงนี้เอกสารที่เรามีอยู่เนี่ยเราคืบหน้าไปสักกี่เปอร์เซ็นต์และเอกสารที่เราต้องการรออยู่มันเป็นเอกสารที่มันสำคัญมีผลต่อรูปคดีแค่ไหนอย่างไรคะ
คือตามที่เรียนนะครับถ้าถามว่าคืบหน้าไปเท่าไหร่เราเคยสอบมาก่อนหน้าที่จะเป็นคดีนอกราชอาณาจักรก็คืบหน้าไปประมาณ 70% นะครับโอ้ยก็ไปเยอะละไปเยอะครับเรารอแค่กรมสรรพากรเท่านั้นนะครับแล้วส่วนรายละเอียดอื่นเราก็เก็บได้พอสมควรอย่างวันพรุ่งนี้เราก็จะประชุมแล้วก็จะวางงานซึ่งถือว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่จะวางงานความคืบหน้าของคดีนี้ในการมีประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกตรงนี้แต่เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะสั่งการไปว่าให้ DSI ไปทำอะไรอย่างไรครับพรุ่งนี้ครับตอนเช้าครับอีกเรื่องนึงที่มีกระแสข่าวลือมาทางโซเชียลเรื่องเกี่ยวกับมีการเหมือนจะวิ่งเต้นผู้ต้องหาที่โดนจับอยู่เพื่อที่จะประกันออกไปแล้วต่อสู้คดีเนี่ยตรงนี้สรุปยืนยันว่าไม่เป็นจริงใช่ไหมครับคือไอ้เรื่องการวิ่งเต้นคดีเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนว่าเราก็ไม่ทราบว่ามีการวิ่งเต้นจริงหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้มาผ่านทางเราถูกไหมครับแต่ว่ามันมีกระแสข่าวไปแต่ผมตอบตามความจริงในความจริงได้ก็คือ1เรื่องนี้ทางภรรยาของโกกุ๊กได้มีการยื่นคำร้องขอประกันตัวที่ศาลอาญาอันนี้จริงยื่นจริงครับยื่นจริงอันที่2ก็คือการยื่นดังกล่าวเนี่ยผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิจารณาในการให้ประกันเนี่ยท่านรอบคอบมากนะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าท่านรอบคอบท่านก็เลยให้ผอ.ระวีซึ่งเป็นผอ.ดีเอสไอซึ่งเป็นคนจับกลุ่มครั้งแรกเลยในเรื่องการพนันหวยออนไลน์เนี่ยนะครับพร้อมกับคดีฟอกเงินเนี่ยให้ผอ.ระวีคือผอ.ของ DSI เนี่ยมาชี้แจงว่าทำไมเป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นยังไงผอ.ระวีได้ไปชี้แจงเกือบชั่วโมงครับแล้วก็ท่านให้สรุปเรื่องมาให้ดูว่าเป็นยังไงพอสรุปเป็นหลักฐานเป็นเอกสารมานะวันรุ่งขึ้นศาลท่านก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวครับเพราะตรงเนี้ยเราประเด็นสำคัญคือเรากลัวหลบหนีครับถ้าประกันไปอาจจะหลบหนีไปได้นะครับก็เหมือนกับตัวสามีก็หลบหนีไปอยู่ตอนนี้ต้องถือว่าหลบหนีนะครับไม่ได้มามอบตัวกับเราครับผมแต่เขาส่งทนายมาติดต่อถูกไหมคะโกฟุกใช่ครับใช่ครับส่งทนายมาท่านรอวัชรินทร์ไม่ได้ทำผิดครับผมใช่มันดูมีความแปลกๆไหมช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มีข่าวลือว่าเดี๋ยวจะมีคนไปช่วยเมียโกฟุกอะไรต่างๆแล้วก็เป็นจังหวะวันที่9พอดีเลยที่มีการยื่นที่จะขอประกันตัวด้วยมันมีความเชื่อมโยงอะไรกันยังไงไหมคะของกระบวนการนี้คือตรงนี้ในทางลึกๆที่ว่ามีข่าวออกมาตามทางสื่อโซเชียลค่ะปรากฏว่าก็มีข้อเท็จจริงดังว่านั้นจริงว่ามีการจะวิ่งเต้นอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องยอมรับว่าผู้พิพากษาท่านเนี่ยนะครับเป็นหลักให้กระบวนการยุติธรรมได้อย่างดีครับท่านเห็นแล้วท่านดูแล้วว่าข้อหาไม่ได้มีแค่นี้นะครับแล้วเป็นเรื่องคดีใหญ่มากนะครับท่านก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวพอท่านไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยอันนี้ก็คงจะสิ้นสุดในเรื่องนี้แล้วครับเรื่องข่าวลือต่างๆทีนี้ก็ต้องเรียนว่าถ้าตามขั้นตอนกฎหมายเนี่ยผู้ต้องหาดังกล่าวเนี่ยมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้นะครับก็จะไปว่ากันในชั้นอุทธรณ์เรื่องประกันตัวนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีการทำงานที่ DSI จะต้องทำสำนวนสรุปส่งอัยการก่อนครบ7ฝากนะครับฝากละ12วันตอนนี้ฝาก4แล้วครับผมค่ะในส่วนที่เป็นคดีนอกราชเนี่ยเรายังมีหลักฐานหรือยังขาดเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอะไรที่สำคัญด้วยไหมคะเพราะว่าคดีที่2เนี่ยเป็นคดีนอกราชด้วยใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่เราทำในส่วนของเราด้วยใช่ครับใช่ครับคดี2นี่เป็นคดีสำคัญมากๆเลยครับเพราะเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าเป็นเรื่องที่อัยการสูงสุดจะต้องเป็นผู้พิจารณาสั่งคดีเพราะนั้นเราต้องสอบสวนด้วยความรอบคอบแล้วก็ในขณะเดียวกันเราให้ความเป็นธรรมเขานะครับถ้าทางผู้ต้องหามีสิทธิ์จะชี้แจงอะไรหรือเอาพยานมาอะไรให้เราดูได้นะครับไม่ได้ว่าเราปิดกั้นเพราะการสอบสวนเดี๋ยวนี้จะต้องทำตามกฎหมายใหม่ก็คือว่าให้สิทธิ์ผู้ต้องหาทุกอย่างครับผมส่วนที่ว่ามีหลักฐานที่จะต้องการทำอะไรเนี่ยวันพรุ่งนี้เราจะประชุมกับ DSI แล้วจะได้ไปเก็บหลักฐานบางส่วนครับที่หลักฐานที่สำคัญมากครับผมครับท่านรองวัชรินทร์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคดีที่2เนี่ยนอกราชอาณาจักรเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษีน้ำมันเนี่ยเป็นคดีที่มันมีความยากมากๆเนี่ยตรงจุดไหนที่มันคือจุดสุดยอดของคดีนี้ฮะผมว่ายากมากเมื่อวานนี้ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าผมประชุมกันมี DSI และมี IRPC ผมย้อนไปถามรองอธิบดี DSI ที่โอนจากตำรวจมาตั้งแต่แรกๆแต่ปี47ครับผมถามเป็นยังไงยากไหมเขายอมรับจริงๆแล้วผมบอกได้เลยว่าให้ DSI ทุกคนได้ภูมิใจในคดีนี้มากๆว่าถ้าทำได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ขึ้นกับพยานหลักฐานที่ว่าเนี่ยนะฮะถ้าเกิดทำสำเร็จเนี่ยจะถือว่าเป็นงานที่สำคัญและเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยดีกว่าครับเพราะว่า1ความเสียหายสูงสุดตั้งแต่ DSI ทำคดีมา DSI ทำความเสียหายสูงสุดมูลค่าเนี่ยอยู่แค่หลักพันล้านนะครับเช่นคดีรถหรูเนี่ยแต่เรื่องนี้เนี่ยภาษีเนี่ยมันกลายเป็นประมาณแล้วกันนะครับ 20,000 ล้านแล้วครับเพราะฉะนั้นความยากของมันก็คือการเก็บพยานหลักฐานเนี่ยยากสุดครับผ
ผมไปจับตั้งแต่ต้นก็ยังยากแล้วทุกคนในทีมงานดีเอสไอยอมรับเลยว่ายากมากครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวซับซ้อนเยอะมากครับในการทำธุรกิจน้ำมันตรงนี้ครับคือถ้าเกิดความเสียหายถึงขั้นภาษี 20,000 ล้านที่รัฐสูญเสียเนี่ยนั่นแปลว่าพวกคำสั่งซื้ออินวอยต่างๆเนี่ยน่าจะจำนวนมหาศาลนะฮะโอ้โหใบเฉพาะใบขนนี่เราดูกัน 20,000 กว่าใบครับโอ้โหแล้วเมื่อวานนี้ IRPC บอกมีเอกสารที่เราต้องการอีก20กว่าลังอะครับเราก็ต้องพยายามบุกเบิกป่าหรือบุกฝ่าดงทุกอย่างในพยานหลักฐานเอามาให้ได้ครับครับครับถ้าเราบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันไฮไลท์สำคัญที่อาจจะต้องให้ DSI ไปปฏิบัติการหมายถึงว่าจะต้องไปเก็บข้อมูลหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะมาประกอบกับคดีนี้หรือยังไงคะใช่ครับแน่นอนเลยครับที่คุณอมรรัตน์เข้าใจถูกต้องเลยครับเพราะอย่างที่เรียนว่าผมเป็นคนวางกำหนดเองว่าขอประชุมทุกวันพุธถ้าไม่วางกำหนดว่าสัปดาห์ละ1วันเนี่ยมันจะไม่คืบหน้าผมอยากให้คืบหน้าเพราะอะไรทราบไหมครับคุณอมรรัตน์ คุณศิรวัฒน์เหตุผลก็คือมันจะมีบางส่วนที่มันทยอยขาดอายุความเพราะเรื่องนี้มันเกิดแต่ปี57อะครับมันจะมีบางข้อหาเดี๋ยวบางส่วนจะขาดอายุความไปเรื่อยๆผมเลยเร่งเลยครับบอกว่าวันพุธทุกพุธเราต้องเจอกันต้องประชุมกันครับจะได้ความคืบหน้าครับผมที่จะหมดอายุความเร็วๆนี้สักประมาณช่วงไหนคะก็มันปีนี้เลยไหมคะใช่ครับมันทยอยบางอันบางส่วนก็ขาดแล้วนะครับอ๋อบางส่วนก็ขาดมันจะมีใบแต่ละใบนะครับมันจำนวนใบขนใบอะไรพวกนี้เอกสารที่มันต้องขึ้นอยู่กับระยะกว่าอายุความครับเพราะมันจะทยอยขาดเราก็ต้องรีบทำภายใต้ระยะเวลาของการขาดอายุความครับเพราะฉะนั้นผมจึงเร่งเลยครับเร่งมากๆเร่งครับครับตอนขอย้อนนิดนึงว่าตอนเข้าไปจับกลุ่มแล้วทั้งหมดผู้ต้องหาเนี่ยที่จับมาได้7คนในตอนนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยตอนนี้เราทราบทั้งหมดเลยไหมฮะว่าอยู่ที่ไหนนอกจากตัวโกฟุกที่เรารู้แล้วเนี่ยฮะคือบางคนก็ทราบนะฮะบางคนก็ยังไม่ทราบแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนนามสกุลเดียวกับโกฟุกก็เป็นส่วนใหญ่ครับผมเป็นเครือญาติกันเหรอใช่ครับใช่ครับนามสกุลนี้ครับแต่ส่วนตัวโกฟุกเนี่ยเราทราบอยู่ครับแต่เรายังไม่ได้ดำเนินการอะไรเนื่องจากว่าเรายังสอบสวนอะไรไม่เสร็จอะครับเป็นเฉพาะเรื่องคดีแรกคดีที่สองเรายังทำอยู่อะครับอ๋อส่วนจะขยายผลก็ต้องรอสรุปจาก2ส่วนนี้ก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าจะขยายผลต่อยอดไปอีกอะค่ะใช่ครับขยายผลต่อยอดนี่เราต้องรอพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรอแป๊บนึงครับไม่น่าจะเกินเมษาได้เห็นภาพอะไรดีๆครับทำไมต้องรอถึงเมษาเพราะดูตอนนี้ก็น่าจะคืบหน้าไปเยอะแล้วนะที่รอเมษาอย่างที่เรียนให้ทราบว่ารอทางกรมสรรพากรนิดเดียวครับรอเวลาให้กรมสรรพากรทำงานตรงนี้ครับหมายถึงเขาจะตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะมาดำเนินการแจ้งใช่ร้องทุกข์อะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ไอ้ความเห็นส่วนตัวผมว่าตรงเนี้ยถ้าจริงๆแล้วกฎหมายน่าจะแก้ไขได้แล้วเพราะว่าเราจะต้องรอให้กรมสรรพากรมาร้องทุกข์เราถึงสอบสวนได้อะครับมันเป็นกฎหมายเก่ามากแล้วนะครับอันนี้ต้องฝากผู้มีอำนาจทางด้านการออกกฎหมายไปพิจารณาดูเพราะจริงๆมันก็น่าจะถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเจ้าหน้าที่รัฐน่าจะสอบสวนได้เลยถูกไหมครับในคดีทั่วไปเราสอบได้หมดใช่ครับแต่นี่เราต้องรอเขาอย่างพรบ.อื่นเราสอบได้หมดเลยครับยกเว้นอันนี้คืบหน้ามาขนาดนี้มีข้อหนักใจอุปสรรคหรืออิทธิพลอะไรที่หนักใจอยู่ป่ะฮะคือถ้าบอกกันตรงๆตั้งแต่ทำคดีกันมาก็เรื่องนี้เป็นเรื่องยากที่สุดในบรรดาคดีทั้งหมดที่ทำกับ DSI นะครับมันหนักใจไหมครับก็หนักใจในเรื่องของการแสวงหาพยานหลักฐานอยู่ครับแต่ว่าเราไม่มีท้อครับเราต้องลุยต่อครับเพื่อผลประโยชน์ที่จะกลับคืนมาสู่ชาติบ้านเมืองเราครับสุดท้ายจะสั่งฟ้องได้ใช่ไหมคะอย่างรถหรูเนี่ยหลายคนพอตามมาแล้วก็เงียบหายไปเลยเหมือนกับดองเรื่องให้เงียบๆหรือเปล่าหลายคนก็แอบคิดแบบนั้นคือจริงๆรถหรูเนี่ยเท่าที่ผมไปสัมผัสมีโอกาสได้ทำบางส่วนเพราะเขาแบ่งเยอะมากนะครับใช่รถหรูมีทั้งรถที่ขโมยมามีทั้งรถที่สำแดงเท็จก็มีการฟ้องนะครับตอนนี้ท่านอัยการสูงสุดก็ทยอยฟ้องไปหลายเรื่องนะครับเพียงแต่ DSI อาจจะยังไม่ได้แถลงให้ชัดเจนว่าไงแต่บางส่วนก็ยังค้างอยู่จริงครับอย่างที่คุณอมรรัตน์ว่าครับแต่เรื่องนั้นก็คือบอกได้เลยว่าเป็นหน้าที่ของ DSI ต้องแถลงแต่เรื่องนี้ในเมื่อเกิดความรับผิดชอบที่ผมเกิดอัยการที่ตรงนี้โดยตรงใช่ครับเป็นเรื่องของอัยการสูงสุดท่านมอบหมายเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีช้าแล้วก็ไม่มีล้มมวยครับไม่มีมวยล้มต้มคนดูนะก็จะรอติดตามแล้วกันได้ครับขอบพระคุณที่สนใจในเรื่องนี้ครับผมขอบคุณค่ะท่านรองวัชรินทร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับรองวัชรินทร์พานุรัตน์ต้องบอกเลยนะมีคนฟ้องมาเยอะนะคดี DSI อ่ะจับโชว์ใหญ่โตมากมายเขาบอกว่าคากันเนี่ยเป็นพันคดีอ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่ายังเงียบยังคาอยู่ต้องแบบนั้นเนี่ยพยายามอยากจะไปแงะมาอยู่เหมือนกันนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแงะมานะคะ